ท่านี้ค่ะเราก็จะได้กระเพาะหอมหอมไม่เหม็นสาบแล้วค่ะจะนำไปประกอบเมนูไหนๆก็อร่อยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเคล็ดลับการล้างกระเพาะหมูมาฝากค่ะกระเพาะหมูค่ะอุ๋ยเชื่อค่ะว่าหลายๆบ้านชอบทานแต่จะไม่ค่อยได้ซื้อมาทำเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากทำยังไงก็เหม็นทำยังไงก็สาบทำยังไงก็ไม่อร่อยวันนี้อุ๋ยมีเคล็ดลับและวิธีการทำค่ะบอกเลยค่ะว่าสูตรและเคล็ดลับนี้มาจากอากงเลยค่ะรับรองค่ะกระเพาะหมูหอมๆแล้วก็อร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสามารถล้างเก็บไว้เอาไว้ทำเมนูต่างๆเลยนะวันนี้อยู่ก็จะเอาไปทำเมนูนะก็คือจะเป็นตุ๋นยาจีนแล้วก็มีคลิปต่อไปคือนำมาตุ๋นยาจีนการนำมาทำข้าวต้มกระเพาะหมูกันนะเวลาเราไปซื้อค่ะจะสังเกตนะว่าจะมีกระเพาะหมู2แบบแบบแรกก็คือเป็นกระเพาะหมูที่เขาต้มมาแล้วกับแบบสดแบบนี้นะอุ๋ยแนะนำเลยค่ะให้ใช้เป็นกระเพาะหมูสดค่ะจะใช้เวลาในการทำค่อนข้างที่จะนานกว่าก็จริงแต่รับรองเลยค่ะเราจะได้กระเพาะหมูที่สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะให้เพื่อนค่ะใช้มีดนะขูดไอ้ส่วนที่เป็นไข่แบบนี้นะเห็นไหมคะไข่ที่ติดอยู่ตรงนี้ค่ะให้เรานะดึงออกให้หมดเลยที่ติดมาขอบเนี่ยค่ะแต่ถามว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นกระเพาะหมูที่เขาต้มมาแล้วได้ไหมได้เหมือนกันนะวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะเขาจะมีส่วนของไขมันตรงนี้นะตรงนี้เลยค่ะให้เรานะใช้มีดนะแล้วดึงออกค่ะเพราะไอ้ตัวไขมันตรงนี้แหละมันจะทำให้มีกลิ่นสาบเนาะแล้วเวลาทำมันจะมีกลิ่นเหม็นนะเนี่ยตรงนี้เลยดึงลอกออกไปเลยค่ะค่อนข้างที่จะดึงยากก็ออกหมดแล้วน้อยนี่ค่ะที่เป็นไข่มันนะตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราดึงเยื่อไขมันออกหมดแล้วนะให้เราใส่เกลือลงไปประมาณสักครึ่งซองเนาะใส่ไปก่อนค่ะขยำนะขยำเหมือนซักผ้าเลยค่ะให้เกลือละลายเลยนะแล้วเราก็ใส่น้ำล้างหลังจากที่เกลือละลายแล้วนะเราก็ใส่น้ำล้างเลยค่ะแล้วเราก็เทน้ำทิ้งแล้วนี้ค่ะเขาก็จะสะอาดแบบนี้แล้วนะให้เพื่อนค่ะมากับด้านนี้ค่ะสำคัญเลยค่ะด้านในคือฝั่งนี้นะเขาจะเป็นเมือกมากๆเลยค่ะไอตัวเมือกนี่แหละที่ทำให้มันเหม็นสาบนะนี่ค่ะแล้วก็พลิกด้านเลยค่ะต้องล้างให้ดีและไอ้ส่วนตรงนี้นะเราก็ใช้กรรไกรเลยค่ะตัดนะใช้กรรไกรตัดลงไปเลยค่ะนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะแล้วเพื่อนสังเกตเลยค่ะว่าถ้าเกิดเราทำเองนะคือจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าแบบเมือกเยอะมากๆเลยนะตัดเลยเราก็น้ำออกดินน้ำออกก่อนนะแล้วให้เราใส่เกลือค่ะลงไปอีกครึ่งซองนะแล้วเราขยำเลยค่ะให้ขยำจนเกลือละลายเลยนะแล้วก็ใส่น้ำล้างค่ะล้างเท่านี้ค่ะมันจะทำให้เมือกยังไม่หายยังลื่นอยู่เลยนะเนี่ยเมือกยังเหลืออยู่เลยค่ะยังใช้ไม่ได้นะคะให้เพื่อนนะรินน้ำออกใส่เกลือครึ่งถุงที่เหลือลงไปแล้วก็ใช้สารส้มค่ะตัวสารส้มเนี่ยจะเป็นตัวล้างเมือกได้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดเงินที่สุดแล้วให้เราถูแบบนี้เลยนะถูไปเรื่อยๆค่ะถูไปจนมีเรามีความรู้สึกเขาหนืดเลยนะเนี่ยค่ะถูเหมือนเป็นการซักผ้าเลยค่ะถูไปเรื่อยๆทั้งที่มีก้อนสารต้มอยู่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำทีหนึ่งอย่างนี้แล้วเมือกเขาก็จะดีขึ้นแล้วนะเมือกเขาก็จะเริ่มน้อยลงละเริ่มที่จะไม่ลื่นละเราก็ใส่ลงไปเราก็ใส่เกลือครึ่งนึงที่เหลือนะ
ปุ๋ยจะใช้เกลือทั้งหมด2ซองค่ะเป็นเกลือสมุนนะแบบเนี้ย2ซองแล้วก็ให้ใส่สารส้มลงไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนการซักผ้าแบบนี้นะรอบนี้เราจะทำจนรู้สึกเลยค่ะว่าเขาหนืดแล้วก็ไม่ลื่นแล้วนะหรือใครจะใช้แบบวิธีแบบอื่นก็ได้นะอุ๋ยก็มันจะเร็วมากเลยก็คืออุ๋ยก็จะใช้ก้อนสารส้มนะเหมือนเป็นการซักผ้าอย่างนี้เลยค่ะเหมือนจะการใช้แปรงซักผ้าเลยนะนี่เราก็รูดอย่างนี้เลยค่ะหลังจากที่เรานะขยำนะเราจะมีความรู้สึกถ้าทำเองอ่ะคือมันจะมีความรู้สึกเลยค่ะว่าเมื่อกี้คือจับนี่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนี่ไม่ลื่นละเห็นไหมคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำล้างได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ลื่นเลยนะเห็นไหมนี่ค่ะนี่นะสังเกตดูค่ะไม่ลื่นเลยนะคะเห็นไหมนี่ค่ะล้างค่ะจนมีความรู้สึกว่าเขาหนืดแล้วไม่ลื่นแล้วนะนี่ค่ะไม่ลื่นเลยหนืดมากนะเสร็จแล้วค่ะให้นำขึ้นเลยค่ะให้เราเตรียมน้ำค่ะตั้งให้เดือดเลยนะใช้หม้อใช้กระทะแบบอุ๋ยได้เลยค่ะเราต้องการที่จะนำกระเพาะหมูของเรานะมาต้มค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปต้มเลยค่ะเราจะใช้เหมือนเป็นการลวกมากกว่าต้มนะคือใส่ลงไปแล้วก็ใช้ตะหลิวนะพยายามกดเขาค่ะวิจะใส่ลงไปนะประมาณสัก1นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะให้เรานำขึ้นจากน้ำเลยนะแล้วเรานำมาแช่เลยค่ะให้เขาเย็นค่ะพอเย็นแล้วให้เราขูดตรงนี้ออกเลยค่ะเขาจะขูดง่ายขึ้นนะนี่อย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีการขูดเอานะตรงเนี้ยมันจะเป็นไขมันขาวๆอะค่ะเห็นไหมเนี่ยให้เพื่อนขูดออกเลยนะเห็นไหมเนี่ยค่ะขูดออกเลยนะใช้มีดแล้วขูดออกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ทำแล้วบอกว่าไม่เห็นมีไอ้ก้อนสีเหลืองๆตรงนี้แสดงว่าดีเขาไม่แตกมันจะไม่มีนะแต่2ก้อนนี้คือดีแตกค่ะมันเลยมีไอ้ส่วนสีเหลืองๆนี่นะแต่ถ้าเกิดมันดีไม่แตกมันจะเป็นสีขาวๆเหมือนกันนะขูดออกเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราขูดจนหมดแล้วนะเห็นไหมตอนนี้หนูบอกเลยค่ะว่าไม่สาบแล้วแต่เราจะมาเพิ่มความหอมกันค่ะให้เราล้างนะแล้วนำขึ้นเลยค่ะนำขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเขานะให้เสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักเสร็จแล้วนะแล้วใช้พริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดนะสามารถใช้เป็นพริกไทยดำหรือจะเป็นพริกไทยขาวได้เลยค่ะแล้วใส่เข้าไปในช่องนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะ1ลูกอุ๋ยก็จะใส่ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะใส่ไปเลยค่ะนี่ทำให้หอมนะคะแค่มิสาบอย่างเดียวก็อร่อยแล้วแต่ยังจะเพิ่มความหอมมันก็จะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกค่ะให้เราใช้นะเข็มกลัดไม้จิ้มฟันได้เลยค่ะเราจะกัดเพื่อไม่ให้พริกไทยหล่นออกมานะนี่ก็จะใช้สองอันเพราะรูมันกว้างหน่อยค่ะนี่นะคะแล้วส่วนเส้นตรงนี้นะให้เราใส่เข้าไปเลยค่ะเก็บเข้าไปเลยนะแล้วเราก็กัดเลยค่ะวิวก็จะใช้สองอันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ทำแบบนี้ทั้งสองลูกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เรานำขิงค่ะไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะขิงที่แบบเวลาเราซื้อมาไว้นานๆแล้วอย่างเงี้ยเก็บมาบอกเลยค่ะว่า6เดือนแล้วด้วยซ้ำนี่ค่ะใช้อะไรก็ได้ค่ะทุบให้แตกค่ะให้แค่พอแตกพอนะไม่ได้ทุบจนเขาแหลกนะเพื่อให้น้ำของขิงออกเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องปอกเปลือกเนาะแต่เราล้างให้สะอาดนะคะหลังจากที่เราทุบขิงเสร็จแล้วเนาะเราก็ตั้งน้ำนะให้น้ำเขาแค่พอแบบเดือดแบบนี้นะให้พอร้อนค่ะใส่ขิงลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยกระเพาะหมูของเราค่ะครั้งนี้นะเราจะต้มจนกว่ากระเพาะหมูของเรานิ่มค่ะก็อุ๋ยก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะข้างนึงน่ะอุ๋ยก็จะใช้ต้มแบบเนี้ยให้เรานะใส่กระเพาะหมูไปแล้วเราปิดฝาค่ะ
ปุ๋ยจะต้มข้างหนึ่งประมาณสัก45นาทีค่ะก็คือหลังจากที่เราต้มข้างนี้ครบ45แล้วเราก็มากลับข้างค่ะต้มอีก45นาทีค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยต้มได้ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะให้เรามาเปิดดูนะเราต้องหมั่นดูนะระวังน้ำแห้งค่ะเสร็จแล้วทีนี้พอเราต้มมาครบ1ชั่วโมงครึ่งเราไม่แน่ใจนะว่ามันนิ่มแล้วหรือยังให้เราหาช้อนซ่อมค่ะกดดูค่ะถ้าเกิดทิ่มลงไปง่ายๆแล้วเห็นไหมคะนี่เห็นไหมทิ่มลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมทะลุแบบง่ายๆเลยนะแต่แรงว่าใช้ได้แล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราตักขึ้นเลยนะหลังจากเราตักขึ้นแล้วเราพักจนเขาเย็นแล้วนะเราก็มาเอาส่วนของไม้นะกัดที่เรากัดเอาไว้แล้วก็พริกไทยค่ะที่เรากัดเอาไว้ข้างในนะออกเลยค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้กระเพาะหอมไม่เหม็นสาบแล้วค่ะจะนำไปประกอบเมนูไหนๆก็อร่อยถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ